สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องเกษตรพอเพียงอีกแล้วครับวันนี้ถ้าท่านเปิดเข้ามาดูหน้าช่องผมก็คงจะตกใจหรือบางคนก็แปลกใจว่าเป็นช่องใหม่หรือเปล่านะครับมีคําว่าตั้มเข้ามาด้านหน้าช่องตั้มด้านหน้าเกษตรพอเพียงก็คืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาเป็นช่องเกษตรพอเพียงผมช่องผมชื่อตั้มออร์แกนิกนะครับก็พอดีคําว่าออร์แกนิกเนี่ยเนาะมันก็ยังไม่ครอบคลุมหรือว่ามันยังไม่ตรงคอนเทนต์กับงานกับสิ่งที่เราทำก็เลยมาเป็นเกษตรพอเพียงชาแนลทีนี้มาคำว่าเกษตรพอเพียงชาแนลในเวลาเพื่อนๆเนาะที่พี่น้องๆหรือท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้องคุณน้าก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูใหม่ก็เวลาเราพิมพ์เข้าไปในเกษตรพอเพียงชาแนลเนี่ยมันก็จะมีหลายช่องขึ้นมาปื๊ดแล้วมันเป็นคนไหนล่ะตาตั้มนะหาไม่เจอนะครับก็เลยใส่ข้างหน้าไปว่าตั้มเกษตรพอเพียงนะครับก็พี่น้องเราก็จะเรียกผมถูกว่าตั้มก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเรียกถูกเมื่อเช้านี่เขินมากเลยครับมีคนมาเรียกอาจารย์เนาะมีคนมาเรียกอาจารย์ FC จากชัยภูมิมาเรียกอาจารย์โอ้โหตกใจหมดผมไม่ใช่อาจารย์ที่ไหนนะครับจริงๆแล้วก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละนะคนธรรมดาก็ชอบปลูกชอบทําปุ๋ยชอบอะไรที่เราทําไว้กินในบ้านเนาะทําไว้กินในบ้านก็พอมีประสบการณ์บ้างเล็กน้อยก็มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆเราได้เอาไปทํากันนั่นเองครับไม่ใช่อาจารย์ที่ไหนนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนก็แจ้งกันเนาะเดี๋ยวก็จะมาเรียกอาจารย์ผมเป็นอาจารย์อีกเดี๋ยวอาจารย์ตอบไม่ได้งงยุ่งเลยนะครับครับสําหรับวันนี้ก็เหมือนกันก็มี FC ของเราหลายท่าน 4-5-6 ท่านนะครับก็เยอะอยู่นะที่เม้นมาก็มีที่ติดต่อมาทางหลังใหม่ก็ดีบอกว่าเรียกอาจารย์แหละอาจารย์ครับผมไม่ใช่อาจารย์นะครับนะมีคุณป้านะคุณป้าคุณพี่หลายท่านก็ช่วยทำอันนี้ให้หน่อยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชื้อให้ดูหน่อยจริงๆผมก็ทำไปเยอะละแต่ว่าวันนี้ก็เอาใจ FC ก็จะทำให้ดูนะครับดูผมนี่เลยนะครับเราไม่ต้องไปคือว่าแต่เนี้ยมีคนทำเยอะเรื่องของเรื่องเนี้ยการทำอันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมีหัวเชื้อไม่มีหัวเชื้อไม่มีหัวเชื้อแบบขยายหัวเชื้อนะคนทำเยอะนะพี่น้องเราก็เข้าไปดูหลายช่องเนาะช่องนู้นช่องนี้ก็มีก็งงนะบางทีก็งงนะทำไปแล้วมันทำไมมันไม่แดงทำไมมันเป็นนู่นเป็นนี่นะครับของเจ้านู้นทำไม7วันแดง5วันแดง10วันแดง12วันแดงแดง 100% แดง 10,000% ป้าไปทำทำไมมันไม่แดงมันเป็นขุ่นมันเป็นตัวเป็นหนอนเป็นอะไรอ่ะไข่มันเป็นตัวนะไม่แดงสักทีอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวทำตามผมนี่นะครับแดงไม่แดงเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมกันในวันนู้นอ่ะอีก10วันขึ้นไปนะครับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชื้ออันเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยไข่1ฟองก่อนนะอุปกรณ์สิ่งวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่จะทำไข่1ฟองถ้วย1ใบช้อน1ใบเนาะกล้วยนะสำหรับที่ละจะเอาใส่ในนี้น้ำปลานะจะยี่ห้ออะไรก็จัดเลยครับผงชูรสเนาะอ้าววิธีทำอันดับที่1เรื่องเตรียมน้ำก่อนเอาเรื่องเตรียมน้ำถ้าท่านมีน้ำธรรมชาติแต่งน้ำธรรมชาติที่มันสะอาดเนาะที่มันอาดมันใสก็ตักน้ำมาจะใส่ขวดขนาดลิตรครึ่งก็ใส่ขนาดนี้ไม่ต้องเต็มขวดก็เหลือไว้สัก2นิ้ว3นิ้วนะครับใส่ไว้จะถ้าเป็นขวดเล็กขนาดนี้ก็ใส่แบบนี้มานะครับถ้าบ้านท่านเป็นน้ำปลาปลาปลาเนาะน้ำปลานะครับอย่างบ้านผมบ้านนอกเนี่ยน้ำปลาบ้านนอกเนี่ยคลอรีนมันมีน้อยผมก็จะเปิดน้ำปลาจากก๊อกนะเปิดธรรมดาเนี่ยเอาใส่ในถังเอาถังมาให้ดูเปิดใส่ถังอย่างเงี้ยนะเปิดใส่ถังไว้นะครับเปิดใส่ถังไว้ก็จะตั้งทิ้งไว้3วันจะตั้งไว้3วัน4วัน5วัน7วันเราก็ต้องมาดมตรงน้ำประปาน้ำที่เราเปิดนี่ก่อนว่ามันมีกลิ่นคลอรีนอยู่ไหม
ถ้ามันยังมีกลิ่นคลอรีนอยู่เราก็ตั้งต่อไปจะเป็น5วัน7วัน8วันเอาจนกลิ่นคลอรีนมันหายนะครับถ้าตั้ง3วันมันหายก็ใช้ได้5วันมันหายก็ใช้ได้ถ้ามันยังมีกลิ่นคลอรีนเข้าจมูกเราอยู่เราก็ตั้งมาทิ้งไว้ก่อนนะครับให้คลอรีนมันหายก่อนเมื่อตั้งจนคลอรีนมันหายก็บอกฝากไป FC ที่สอบถามว่าใส่เกลือไหมครับใส่เกลือไหมคะแช่เกลือไหมนะไม่ต้องไปใช้กงใช้เกลือไม่ต้องไปแช่แล้วน้ำตั้งไว้เฉยๆนะครับเปิดจากก๊อกเอาตั้งไว้นั่นแหละไม่ต้องไปใส่เกลือใส่อะไรนะครับเมื่อเปิดน้ำแล้วก็เตรียมขวดขวดนี่ก็ล้างให้สะอาดแล้วก็คว่ำทิ้งไว้ไม่ให้มีไอ้น้ำจนมันแห้งดีแล้วก็เอามากรอกน้ำนะน้ำที่เราเตรียมนะครับมากรอกเตรียมไว้นะอันนี้ผมก็กรอกขวดใหญ่ไว้5ขวดขวดเล็ก5ขวดแต่ขวดนี้ไม่ใช่นะขวดนี้เป็นน้ำดื่มผมนะครับอย่างละ5ขวดเสร็จแล้วก็มาเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมอาหารเข้ามันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยวันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดเรื่องมันมีที่ไหนมั่งและประโยชน์อะไรมั่งนะครับการเตรียมอาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะกินพวกโปรตีนนะครับก็ใช้ไข่นี่แหละใช้ไข่หนึ่งฟองจะทำแล้วนะทำแล้วนะครับการเตรียมไข่หนึ่งฟองเปลือกไข่เก็บไว้ก่อนมีประโยชน์นะครับอ้าวชูรสใส่ชูรสไปหนึ่งช้อนถุงมันปากมันกว้างเนี่ยหนึ่งช้อนตีลูกใส่ลงไปน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนแค่นี้3อย่างแค่นี้ก่อนนะครับได้3อย่างแล้วก็มาตีเหมือนเราจะเจียวไข่นะครับนะตั้งน้ำมันร้อนๆตีลงไปเลยเป็นไข่เจียวกับข้าวสวยร้อนๆจัดไปเลยได้อิ่ม1มื้อรับรองเค็มปี นะครับ ทำไปนะครับตีให้มันละเอียดนะครับให้มันเนียนๆให้มันละเอียดนะใครจะไปใส่เครื่องปรุงเครื่องปั่นเหมือนทำนมเค้กก็ได้หมดแต่ไข่ฟองเดียวก็คงไม่คุ้มครับก็ใช้ช้อนนี่แหละตีเนาะตีให้ละเอียดจนได้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วจบละทีนี้จะเติมแล้วนะครับขวดมาตั้งตรงนี้ก่อนจะได้เห็นชัดๆครับคุณป้าคุณน้าคุณอาอะไรอะไรที่ถามผมมาก็จะได้เห็นชัดๆนะครับนะผมก็ทำให้ดูนะครับทำให้ดูเนาะทีนี้เวลาเติมในขวด1ลิตรครึ่งเนี่ยรุ่นขวดขนาดลิตรครึ่งเนี่ยนะผมจะใส่น้ำก่อนใส่ไข่นะถ้าเราไปใส่ไข่ก่อนแล้วมาเติมน้ำมันจะเป็นฟองนะครับเป็นฟองก็จะเติมลงไปแล้วครับขวดละช้อนพอไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าตอนนี้หัวเชื้อจุลินทรีย์มันยังไม่เกิดมันมีน้อยถ้าใส่เยอะแล้วมันกินไม่ทันแล้วมันจะบูดจะเน่าเป็นก้อนเหม็นแล้วก็เมื่อหัวเชื้อมันเกิดขึ้นมาสีมันก็จะไม่งามนะมันก็จะเป็นสีขุ่นๆสีคล้ำๆเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะนะมันไม่สวยเนาะเติมละนี่เติมมาละ5ขวดนะครับเอาไว้ตรงไหนก่อนเอาแอบไปนี่ก่อนเนาะวันนี้โต๊ะไม่สวยไม่งามเด้อพี่น้องนะครับยังไม่มีงบประมาณจัดซื้อใช้โต๊ะเก่านะครับดูคลิปดูอะไรของตาตั้มเกษตรพอเพียงแล้วก็อย่าไปข้ามโฆษณาก็แล้วกันพยายามดูโฆษณามาให้ตาตั้มมีงบประมาณเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนเต๊ะซื้อไม้เมยใหม่มั่งเนาะนะจะได้มาจัดคลิปมันได้สวยๆดีๆนะครับหลายท่านบ่นมาว่าบางคลิปเสียงเบาเหลือเกินเออพี่เอ้ยต้องขอโทษนะครับเพราะว่าเป็นความผิดของผมเองเอาไมค์ไปติดนู่นใต้ใกล้ๆสะดือนู่นนึกว่าตัวเองเสียงดังอ้าวต่อไปเดี๋ยวมาเล่าต่อนะครับเพราะว่าติดใกล้ๆผมหายใจทํางานเหนื่อยนะฟูฟ้ามันเข้าไมค์เหมือนคนจะตายมันหายใจหอบนะมันทํางานเหนื่อยถ้าเป็นคนเล็กคนเล็กก็ไม่ต้องถึงเต็มช้อนแล้วครับก็ประมาณเอานะครับสัก3ส่วนกะไม่ต้องเอามาเป๊ะขนาดนั้นนะสักครึ่งช้อนหรือเหลือครึ่งช้อนมันหน่อยก็กะเอามาอย่างเงี้ยมันไม่เต็มช้อนนะครับเห็นนะครับใส่ลงไปนะครับจริงๆอ่ะไข่1ฟองเนี่ยถ้าเราใช้ขวด15ขวดลิตรครึ่งเนี่ยมันจะได้อยู่10ขวด
นะได้10ขวดนะครับไข่1ฟองนะมันจะได้10ขวดใส่นะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์บางอย่างออกก่อนปิดฝาปิดฝาให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะเขย่าเนาะปิดฝาคลิปมันยาวอะไรไปก็อย่าบ่นนะครับเพราะว่ามันต้องอธิบายนะครับมันต้องอธิบายของอย่างนี้มันต้องอธิบายครับถ้าเราไม่อธิบายมันก็พี่ๆน้องๆเราไม่เข้าใจเนาะแล้วก็มันจะทำผิดทำถูกก็เป็นกลัวเป็นพะวงไปหมดก็ไม่ต้องพะวงมากนะครับเคสอีกอันหนึ่งเวลาทำก็ทำแบบไม่มีหัวเชื้อเนี่ยทำเยอะๆนี่ผมทำโชว์ให้ดูทำหลายขวดบางทีมันก็เป็นบางขุกบางขวดมันก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่ได้ว่ามันจะเป็นหมดบางครั้งมันก็เป็นหมดบางครั้งก็ไม่เป็นเอาเมื่อเราปิดฝาเสร็จแล้วก็เขย่าไปยืนอยู่หน้าบ้านเขย่าโยกออกกำลังกายก็ได้นะเขย่าคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายก็ไปเขย่าให้ลูกหลานช่วยกันเขย่านะครับเขย่าให้อาหารมันทั่วขวดก่อนเนาะแล้วก็ตั้งไว้นี่ก่อนนะครับเขย่าอย่างเงี้ยนะครับเขย่าจนหมดทุกขวดนะครับเขย่าให้มันอาหารมันกระจายทั่วขวดนะครับฝาปิดให้แน่นนะตอนเขย่านะครับไม่งั้นก็โดนเสื้อโดนผ้าก็คาวเลยเนาะมันเป็นไข่นะครับแล้วน้ำปลาอีกนะสุดยอดนะนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องกะปิกะเปอะนะยังไว้ขั้นตอนต่อไปเอาเมื่อเราเขย่าเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ไว้ที่วิธีเอาไปเก็บนะครับสำหรับของผมนะครับสำหรับของผมเนี่ยผมจะเอาไว้ที่ร่มลำไรผมจะไม่เอาตากแดดจ๋าทั้งวันนะไปดูสูตรไหนมาที่เขาทำแดดจ๋าก็เป็นสูตรของเขาแต่ของผมเนี่ยเอาไว้ที่ร่มลำไรบางทีผมเอาไว้ในร่มเลยไม่มีแดดด้วยซ้ำไปนะครับนะเพราะว่าถ้าเราไปไว้แดดเนี่ยทั้งวันเนี่ยถ้าแดดเปรี้ยงๆเนี่ยขวดแค่นี้พลาสติกแค่นี้เดินแดดทั้งวันน้ำมันร้อนอุณหภูมิมันขึ้นสูงไข่มันสุกมันเป็นก้อนขณะที่เรารอมันเป็นเชื้ออยู่เนี่ยนะครับเชื้อมันยังกินไม่ได้มันไม่มีเชื้อที่จะมากินเชื้อยังไม่เยอะไข่ก็เป็นก้อนนะถ้ามีเชื้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสีมันจะไม่งามมันก็จะเป็นสีค้ำสีอะไรไข่ก็จะบูดจะเน่าอยู่ในนี้แหละนะมันเป็นก้อนอีกเป็นตกตะกอนอีกนะครับอ้าวเลือกเหมาะบอกแล้วนะเรื่องเอาไปวางไว้ของผมนี่เอาวางไว้ที่ร่มหมดนะครับทีนี้การเอาไปวางนะครับเอาวางที่ร่มผมก็ชอบจะเอานอนแบบนี้เอานอนลงเอานอนกับพื้นนะนอนกับพื้นนะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าจะให้อาหารมันเนี่ยมันได้กระจายทั่วขวดถ้าเราเอาตั้งแบบนี้ก็ตั้งได้แต่ว่าสักประมาณชั่วโมงเดียวอาหารมันก็จะไปตกตะกอนอยู่ก้นขวดนี่ละข้างบนนี้ก็จะไม่มีอาหารนะครับถ้าเรานอนแบบนี้อาหารมันกระจายทั่วขวดนะถ้ามีหมดแล้วมันมีเกิดเชื้อนะเชื้อมันก็จะกินกระจายกินได้ทั่วขวดทีนี้การดูแลใหม่ๆเนี่ยวันสองวันสามวันแรกเนี่ยถ้า FC ถ้าขั้นใดมีเวลานะก็ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านตลอดก็ทุกชั่วโมงก็ได้ไปเขย่า2ชั่วโมงไปเขย่าทีก็ได้3ชั่วโมงไปเขย่าทีก็ได้นะครับหรือจะไปเขย่าทุก5นาทีก็ได้ถ้ามีเวลามันก็เป็นการดีเนาะเดินไปเขย่าเรื่อยๆก็ได้กำลังแขนกำลังขากำลังมือเนี่ยนะครับก็สัก2ชั่วโมงไปเขย่าบางทีนึงก็วางตรงนั้นแหละแล้วก็วางที่เดิมนะครับทีนี้ เราทำอย่างเงี้ยถามว่ากี่วันมันจะเป็นตอนนี้ผมตอบไม่ได้แต่ที่ผมทำมาเนี่ยผม12วันกว่ามันจะเริ่มเป็นสีชมพูกว่ามันจะเริ่มเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงจริง15วันอันที่เขาทำกันมา7วันแดง3วันแดง4วันแดง5วันแดงอะไรอันนั้นไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรของเขาแต่ที่ผมทำมากับมือทำใช้อยู่ทุกวันเนี่ย12วันเริ่มจะเป็นสีชมพู15วันจะเริ่มสีแดงนะครับมี
เอฟซีท่านหนึ่งสอบถามมาว่าเขาปูนแดงใส่หรือเปล่าตาตั้มอันนั้นผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรใส่ให้เป็นสีแดงสีผูก็ไม่รู้แต่ผมทำให้โชว์เห็นๆเนี้ยเห็นเอ้าก็เดี๋ยวเราจะมาวางด้วยกันเลยมาเอามาวางจะได้รู้เราวางตรงไหนนะครับ เอาดูนะครับผมจะเอาวางไว้ตรงนี้ส่วนอันบนเนี่ยพูดถึงอันบนนี่ก่อนอันบนนี่ผมทำเมื่อวันที่8เนาะนี่จะเอาวางข้างล่างนี่เลยนะครับนี่อันนอนนี่เลยผมจะเอานอนใต้ไอ้นี่แหละเรียกอะไรอ่ะชิงช้าเหรอนะครับเอาผมแอบนี่ไว้แอบเสาชิงช้านี่ไว้เนี่ยผมก็จะวางนี่เลยนะตอนเช้ามันแดดจะมานี่หน่อยนึงมาทางเนี้ยนะมันจะได้แดดตอนเช้าตอนกลางวันก็นี่เป็นหลังคานะครับบนเป็นหลังคาก็จะไม่แดดอะไรละก็อยู่ในร่มเลยสรุปคืออยู่ในร่มนี่แหละนะผมวางในร่มบ้านในร่มโรงตรงนี้แหละลงทํางานตรงเนี้ยเนี่ยไว้ตรงเนี้ยอันนี้วันที่8นะวันนี้มันที่อันนี้ที่10ทําวันนี้เดี๋ยวจะเขียนป้ายมาวางนี่นะครับแล้วค่อยมาดูกันนะครับหลังจากที่ผมไปวางไว้กับพื้นเรียบร้อยเนี่ยเอาไว้ในร่มเนี่ยนี่ก็เป็นหลังคาเนาะแดดตอนเช้าถ้ามาแดดก็จะส่องมานี่หน่อยนึงอาจจะเจอแดดสักชั่วโมง2ชั่วโมงวางไว้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเริ่มเป็นสีชมพูวันไหนผมก็จะมาถ่ายเก็บไว้จะพามาดูนะไม่ใช่เก็บไว้จะมาถ่ายให้ดูเลยนะครับเป็นวันไหนนะครับก็จะพามาดูเลยนะครับก็จะได้รู้เลยว่ามันกี่วันเป็นได้เห็นกันจะนะครับเห็นกันจะนะครับผมทำ YouTube ของผมนี่ผมทำจากการทำงานขออนุญาตนำเรียนแล้วก็แจ้งท่าน FC ก่อนทำจากการทำงานจริงๆของเราเนี่ยนะนะทำอย่างไรก็ถ่ายออกไปอย่างนั้นนะครับไม่มีการมาตั้งเป็นเรื่องเป็นคอนเทนต์ว่าวันนี้จะทำงี้นะครับที่ท่านไปดูอันไหนมาอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านไปดูเนาะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะครับเพราะว่าผมทำ YouTube นี่ก็จะทำอย่างไรก็ถ่ายอย่างนั้นบอกตรงเอาตรงๆแล้วแหละนะไม่มีการเตรียมคอนเทนต์ไม่ได้เตรียมอะไรทั้งนั้นทำแบบจริงๆจังๆนะครับเพราะผมทำอยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยผมทำมาตั้งแต่ปี2557เล่นกับตัวนี้มาปี2557ผมทำลง YouTube แล้วก็มี FC เนี่ยเข้ามาดูตอนนี้เขามาสั่งผมเนี่ยให้ทำออเดอร์แรกใน2เลยกวดส่งไปแล้วผมขายให้เขาขวด30บาทแต่ผมทำแบบขยายหัวเชื้อนะขยายหัวเชื้อครั้งแรกที่ผมซื้อหัวเชื้อเข้ามาเนี่ยขวดละ500บาทเนี่ยขวดลิตรครึ่งเนี่ย500บาทแล้วก็มาขยายไอ้การทำแบบเนี้ยแบบไม่มีหัวเชื้อเนี่ยผมไม่ค่อยทำเพราะอะไรครับผมมีแบบหัวเชื้อเยอะแล้วเพราะผมทำขายคนที่รับผมไปก็เขาก็ไปส่งขายทางออนไลน์อีกทีหนึ่งตอนนี้ผมมีอยู่700ขวดทำไว้เนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาไปดูนะมีอยู่700ขวดนะครับเดี๋ยวเขาว่างเขาก็มารับไปนะจะเอาไปทีละ200 300ก็แล้วแต่เขามาเอาไปเขาเอาไปเราก็ได้เงินเขาจะไปขายต่อขวดเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงอ่ะก่อนจะจบนะครับก่อนจบคลิปสำหรับ FC หลายท่านที่บอกแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะดูพืชผักของที่ของผมทำมั่งขอเป็นคลิปต่อไปนะครับไม่มีปัญหาหรอกพาดูได้หมดละในบ้านเนี่ยมีมาอาจจะไม่เยอะแต่ก็มีให้ดูนะครับมีให้ดูนะครับก็จะให้ดูว่าการใช้ปุ๋ยหมักการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักขี้วัวปุ๋ยหมักธรรมดาที่ใส่พืชผักเนี่ยมันงามขนาดไหนเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ FC ได้ดูนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมที่เข้ามาชมคลิปและชมช่องตั้มเกษตรพอเพียงชาแนลนะครับวันนี้สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ